สหรัฐและพันธมิตรเปิดการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้ากบฏฮูตีมากกว่า12จุดในเยเมนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐระบุว่าการโจมตีแบบมีเป้าหมายเหล่านี้ถือเป็นการส่งสารอย่างชัดเจนว่าสหรัฐและพันธมิตรจะไม่ยอมทนกับการโจมตีบุคลากรของตนหรือการเปิดทางให้ตัวแสดงมุ่งร้ายมาทำลายเสรีภาพการเดินเรือในเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งระบุว่าการโจมตีของกองกำลังอเมริกันและอังกฤษใช้เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Eisenhower ขีปนาวุธยิงโทมาฮอคยิงจากเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำเพื่อที่จะทำลายสถานีเรดาร์คลังยุทโธปกรณ์และเครื่องยิงขีปนาวุธโดยมีเสียงระเบิดดังขึ้นในกรุงซานาและเมืองท่าอัลฮูเดดาขณะที่พันธมิตรอันประกอบไปด้วยออสเตรเลียบาเรนแคนาดาเดนมาร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์เกาหลีใต้สหราชอาณาจักรและสหรัฐออกแถลงการร่วมกันเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าฮูตีในเยเมนโดยสหรัฐและอังกฤษระบุว่าเป้าหมายทำไปเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 2.4% เข้าใกล้ระดับ$74ต่อบาร์เรลจากเหตุการณ์ตึงเครียดในทะเลแดงที่เกิดขึ้นทั้งนี้สหรัฐและอังกฤษได้ตอบโต้ที่วันก่อนฮูตีโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงครั้งใหญ่โดยไม่สนใจกองกำลังทางทะเลนำโดยสหรัฐที่มีการลาดตระเวนอยู่ในบริเวณนั้นส่งผลทำให้สหรัฐต้องเตือนว่าจะตอบโต้ถ้าห้ามไม่ฟังขณะที่สถานการณ์ดูจะยุ่งยากขึ้นเมื่ออิหร่านได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งนอกอ่าวโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา